ข้อ14ชั้นป .4 มีนักเรียนทั้งสิ้น180คนชั้นป .5 มีนักเรียน200คนถ้าชั้นป .4 มีนักเรียนหญิง3ใน5ของนักเรียนทั้งชั้นและป .5 มีนักเรียนหญิง5ใน8ของนักเรียนทั้งชั้นอยากทราบว่านักเรียนหญิงชั้นป .5 และป .4 มีจำนวนต่างกันเท่าไหร่ข้อ1 17คนข้อ2 22คนข้อ3 27คนแล้วข้อ4 30คนอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยเขาต้องการทราบอะไรเอ่ยกับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่านักเรียนหญิงถูกไหมของป .5 กับป .4 จะมีจำนวนต่างกันกี่คนถูกไหมอ่ะเราก็มาเริ่มดูถ้าถามเกี่ยวกับจำนวนต่างกันเราก็รู้ว่าเขาบอกว่าชั้นป .4 เราเริ่มเขียนก่อนนะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างป .4 มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะ180คนถูกไหมน้องพยายามค่อยๆเขียนโจทย์แยกมาก่อนนะไม่งั้นน้องจะงงอ่ะทีนี้มาดูป .5 ล่ะป .5 มีทั้งหมดกี่คนเอ่ย200คนถูกไหมทีนี้ถ้าป .4 มีนักเรียนหญิง3ใน5ของนักเรียนทั้งชั้นแต่ป .5 มีนักเรียน5ใน8เพราะฉะนั้นพี่ก็แบบเขียนเพิ่มเติมตามข้อมูลที่โจทย์ให้นะว่าถ้าเป็นป .4 มีนักเรียนหญิงเป็นเศษส่วนเท่ากับ3ใน5ส่วนชั้นป .5 มีนักเรียนหญิงเป็นเศษส่วนเท่ากับ5ใน8ถูกไหมหญิงเป็นเศษส่วนเท่ากับ5ใน8ทีนี้เราก็มาดูว่าอยากทราบว่านักเรียนหญิงของชั้นป .5 กับป .4 ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็คิดอ้าวป .4 มีนักเรียนหญิงกี่คนป .4 มีนักเรียนหญิงทั้งสิ้น3ใน5ของทั้งหมดก็คือ180คนถูกไหมคิดเลยว่าได้เท่าไหร่เอ่ยเอา5ไปหารถูกไหม5หาร18 5หาร180ได้เท่าไหร่5 1 5 53 15เหลือเศษ3ถูกไหม5 6 30ก็จะได้ว่านักเรียนชั้นป .4 เท่ากับ36คูณ3ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย6 30 8ทด1ถูกไหม3คูณ3เป็น9บวก1เป็น10ก็จะได้ว่านักเรียนชั้นป .4 มี108คนมีใครอย่าเพิ่งไปเผลอตอบอะไรเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเรายังทำไม่ครบเลยเรายังขาดป .5 อยู่ถูกไหมเราต้องรู้ว่าป .5 เนี่ยมีนักเรียนหญิงทั้งสิ้น5ใน8ของนักเรียนจำนวน200คนคิดซิคิดเลขซิว่าได้เท่าไหร่เอ่ยเอาอะไรไปหารดีเอา4หารละกัน4 2 8 4 5 20ถูกไหมใส่0เอา2หารได้อีก2 1 2 2 25ถูกไหม25คูณ5เป็น125ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอ๋อนักเรียนหญิงชั้นป .4 มีทั้งสิ้น108คนนักเรียนหญิงชั้นป .5 มีทั้งสิ้น125คนแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรคะกลับมาดูที่โจทย์อีกรอบนึงสิโจทย์ต้องการทราบว่านักเรียนหญิงของชั้นป .5 กับป .4 มีจำนวนต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งจำนวนต่างกันก็ต้องเอามาลบหรือเอามาบวกกันเอ่ยลบกันอยู่แล้วถูกไหมก็จะได้เป็น125ลบด้วย108ลบกันเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ7เหลือ1เพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป .4 กับป .5 มีนักเรียนหญิงต่างกันทั้งสิ้น17คนตอบข้อ1ถูกไหมสรุปพี่เน้นโจทย์ข้อนี้นิดนึงคือจริงๆโจทย์ข้อนี้มันไม่ยากเพราะว่าเขากำหนดค่าทั้งหมดแล้วก็ค่าเป็นเศษส่วนมาให้แล้วไม่ต้องตั้งตัวแปรนะเพราะเขาโจทย์ข้อนี้ไม่มีค่าที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาน้องคิดก็คิดของป .4 ทีนึงคิดของป .5 ทีนึงแต่แค่ระวังอ่านโจทย์ให้ดีอ่ะเอาเป็นป .5 180ป .4 200เท่านั้นแหละก็จะได้คำตอบแล้วว่าตอบข้อ1นั่นเองค่ะ